ชมนะฮะวันนี้เราเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวไร่เปรยวันกาแฟนะฮะอำเภอพบพระจังหวัดตากนะฮะซึ่งไม่ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ35กิโลเมตรนะฮะซึ่งไร่เปรยวันกาแฟจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะฮะในอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับก็เชิญชวนไปเที่ยวกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศด้านในค่อนข้างร่มรื่นนะฮะเย็นสบายนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ 12:15 นาทีโดยประมาณนะฮะนี่แดดมันจะแรงสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวชมต่อที่ไร่เปรยวันกาแฟนะฮะไปกันเลย